สวัสดีค่ะสวัสดีวันเอ้ยค่ำคืนวันพฤหัสนะคะนี่ก็20:20 นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องตาแป๋วนะคะว่าทำอะไรกันอยู่นี่พ่อจ๋าค่ะเด็กเพิ่งกินอาหารรอบค่ำยังไม่เป็นรอบก่อนนอนนะคะแต่น้องนางหลับแล้วค่ะนี่คือสาเหตุหลักที่น้องนิกไม่ค่อยไลฟ์สดตอนกลางคืนนะคะเพราะว่านี่นะคะลูกหลับอยู่ตรงนี้นะคะพี่ๆอาจจะไกลหน่อยหนูไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวลูกตื่นนะคะก็นี่คือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าหนูอ่ะค่อนข้างที่จะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้เวลาพักผ่อนของลูกแบบให้เขาแบบเต็มที่นะคะคือวันไปเรียนก็เรียนเต็มที่ทำงานก็เต็มที่เวลานอนเวลาพักผ่อนของเขาหนูก็อยากให้เขาเต็มที่เหมือนกันนะคะให้เขานอนให้เต็มอิ่มกินก็กินให้เต็มอิ่มค่ะพี่ๆก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนเลยนะคะนานๆจะมาทีนึงเพราะว่าน้องตาแป๋วเนี่ยเขานอนเร็วนะคะพี่ๆเขาเป็นช้างที่นอนเร็วนะคะนอนเร็วแบบว่าคือถ้ากินอิ่มแล้วง่วงก็คือนอนเลยนะคะจะไม่แบบว่าไม่ฝืนตัวเองนะคะซึ่งก็เป็นการดีนะคะตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกค่ะบรรยากาศก็ดีก็เลยอาจจะทำให้น้องง่วงเดี๋ยวไปใกล้ๆอีกหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะน้องหลับแล้วค่ะI
มาละโอเคโอเคโอเคพอดีน้องได้ยินเสียงลุงอ้วนเรียกน้องนิกค่ะตาอ้วนว่าไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค่ะค่ะคุกให้แรมโบ้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกตกใจตกใจโอ้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่อยู่ตรงนี้ลูกตกใจเหรอคะเด็กน้อยเพิ่งตื่นนี่หามก่อนนะเพิ่งตื่นกระจังงงเงียหน่อยค่ะพอดีน้องตกใจค่ะพี่ๆพอตาอ้วนเงียบๆหน่อยแต่ก็เนาะคือก็ต้องคลุกข้าวให้เจ้าแรมโบ้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ที่น้องนอนเร็วคือน้องนอนมาตั้งแต่ทุ่มกว่าแล้วนะคะประมาณทุ่ม40เออไม่ใช่ทุ่ม40ขออภัยค่ะทุ่มครึ่งนะคะทุ่ม30นะคะทุ่ม30กว่าเมื่อกี้ก็เริ่มนอนตอนที่น้องนี่กับลุงอ้วนกำลังทำกับข้าวนะคะแล้วก็ยิงยาวมาจนเกือบจะ2ทุ่มครึ่งนะคะก็เกือบชั่วโมงได้เลยนะคะซึ่งถ้าเขาหลับยาวน้องนี่กับลุงอ้วนก็จำเป็นต้องปลุกเพราะว่าเราก็ต้องดูลูกด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยนอนเวลานี้นะคะอย่างน้อยๆก็ต้อง2ทุ่มครึ่งนะคะก็ต้องปลุกดูอาการลูกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องให้เขากินอาหารในเวลาของเขาด้วยนะคะคือถ้าเขานอนไม่ตรงเวลาของเขาเราเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะพี่ๆต้องปลุกอยู่แล้วนะคะต้องดูเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเราไม่ได้นะคะนี่ก็อาการเด็กน้อยเบลอๆค่ะตื่นนอนแล้วก็พ่อจ๋านะคะก็งงๆเลยวันนี้ลูกนอนเร็วน้องนางอาจจะเหนื่อยนะคะวันนี้ไปเป็นผู้ติดตามให้กับพ่อจ๋าแล้วก็ได้เล่นกับน้องจอยนะคะเล่นกับน้องชายแล้วก็ได้วิ่งเล่นเดินเล่นก็เหนื่อยก็เพลียตามภาษาเด็กเนาะพี่ๆค่ะนี่แหละค่ะก็ถ้าเขาไม่ตื่นเดี๋ยวเราให้อาหารเจ้าแรมโบ้เดี๋ยวน้องนิกกับลูกอ้วนก็มาปลุกเขาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูอาการเขาเนาะว่าเอ้ยวันนี้นอนเร็วกว่าปกติมากเป็นอะไรหรือเปล่านะคะจับดูบริเวณหลังกกหูนะคะจับดูบริเวณจุกแร้นะคะดูอาการแต่นี่ก็ดูแล้วลูกก็ปกตินะคะเพียงแค่อาจจะเพลียๆเหนื่อยๆเพราะว่าวันนี้เล่นเต็มที่มากนะคะตามคลิปที่พี่ๆเห็นเลยแล้วก็คือเขาก็เต็มที่ของเขากับทุกอย่างนะคะน้องตาแป๋วนี่เดี๋ยวก็จะเอาอาหารรอบก่อนนอนให้เขาค่ะพี่ๆแล้วก็เด็กๆ ก็จะได้หลับยาวเลยนะคะถ้าเขาหลับหลังจากนี้นี่คือปกตินะคะพี่ๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลับเร็วจริงๆนะคะซึ่งตอนเขาหลับก็ไม่ได้ปลุกเพราะว่าก็ต้องดูเขาด้วยนะคะบางทีเขาอยากพักผ่อนเนาะแล้วก็ส่วนมากทุกๆวันเนี่ยเขาจะหลับประมาณ2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มครึ่งเนี่ยน้องตาแป๋วจะนอนแล้วนะคะพี่ๆถ้าเขาหลับในระยะเวลาช่วง2ทุ่มเนี่ยปกติไม่ปลุกนะคะไม่ปลุกเพราะว่ามันเป็นเวลานอนของเขาแต่ถ้าทุ่มกว่าเนี่ยต้องยังไงก็ต้องปลุกนะคะในกระดาษเลยปกติก็ภาษาเด็กเพิ่งตื่นเนาะพี่ๆค่ะได้ยินเสียงลุงอ้วนตื่นเลยนะคะก็ถือว่าเขาก็จำดีนะคะอะไรเขาก็โอเคก็ถือว่าลูกก็ปกติดีเนาะมาดูฝั่งพ่อจ๋าบ้างค่ะคือเด็กๆ กินกันอิ่มมากนะคะต้นสับปะรดก็กรอบหญ้าก็สวยแล้วทีนี้คือกินอิ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วบวกกับบรรยากาศคือฝนโปรยเมื่อกี้แล้วก็ลมมาเรื่อยๆแล้วมันดีอะค่ะพี่ๆก็ง่วงนอนก็เข้าใจเด็กๆนะคะที่น้องนิกไปถ่ายน้องตาแป๋วนอนหลับเมื่อกี้ไม่กล้าพูดเพราะกลัวลูกตื่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูค่ะพี่ๆเดี๋ยวเขาเตรียมข้าวซองค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็หลับนะคะเดี๋ยวเขาก็หลับอีกนะคะนะคะความจริงบ้านตาแป๋วไม่ได้มืดเท่าในกล้องนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายตอนกลางคืนแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงทำไมถึงปรับแสงขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยสว่างเลยค่ะพี่ๆขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ๆค่ะบ้านตาแป๋วมีโตจีนน้อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ